สวัสดีครับมาพบกับณจุ๋ยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำตัว L-Plate นะครับรูปตัว L นะครับเหมือนไปแล้วตัวนี้มันจะมีแบบหลายแบบนะครับแต่อันนี้เป็นผมที่ผมมาใช้เป็นรุ่นแบบเขาเรียก Universal นะครับก็คือใช้ทั่วไปนะครับแต่รุ่นถ้าเป็นรุ่นที่มันจำเพาะเจาะจงใช้กับกล้องรุ่นไหนรุ่นไหนเนี่ยมันจะราคาสูงกว่าแต่มันจะพอดีกว่านะมันจะมีช่องปิดฝาบ่งฝาแบบใสก็พอดีเป๊ะเลยนะครับแต่เนื่องจากพวกนั้นมันราคาสูงแล้วผมก็มีกล้องตัวผมเนี่ยมีกล้องหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับบางทีมันก็ไม่ค่อยสะดวกให้จะพกอย่างนั้นผมก็เลยอ่ะง่ายดีแล้วถูกด้วยครับ91 บาทนี่ดีหาผมหาได้ถูกสุดนะครับถ้าใครหาถูกกว่านี้ก็บอกได้ครับมาดูทั่วไปครับลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีน็อตน็อตตรงนี้นะครับหกเหลี่ยมเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้ชนเอาไว้เพื่อให้มันชนกับร่องอย่างนี้นะครับให้มันชนไว้กันมันหลุดนะครับมันจะใช้กับทั้ง2ด้านนะครับมันจะใส่ได้2ด้านเลยแล้วมันจะมาดูกันมันต้องใส่2ด้านนะครับหลายด้านนะครับปึ๊บผมวางให้นะคือตรงเนี้ยไอตัวเกลียวนี่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวถ้ามันใส่กับกล้องมีปัญหานะปึ๊บใส่ได้2ด้านเพื่อชนอย่างนี้นะครับคราวนี้มาตัวมันกันนะครับเวลาใช้นะครับมันก็จะมีเกลียวมันจะมีด้านเดียวนะครับเอาไว้ใส่กับตัวกล้องนะครับเวลาใส่นะให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับฝาปิดแบตเพราะเดี๋ยวมันตัวนี้เป็น Universal ไม่ตรงรุ่นพอดีเป๊ะนะครับก็มาดูที่ตรงนี้นะครับฝาปิดแบตแล้วก็ใส่เข้าไปอย่าให้มันบังฝาปิดแบตนะครับแค่นั้นเองคุณจะใส่ระยะไหนก็แล้วแต่ให้เราชอบนะครับเนื่องจากมันเป็นตัวถูกนะครับข้อเสียมันก็มีจริงมันมีไอ้ที่ให้หมุนนะครับเนี่ยมันแงะออกมาได้แต่มันแข็งนะครับผมเลยไม่ชอบแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันไม่มีแหวนถ้าให้ดีมันน่าจะมีแหวนรองครับมันทำให้ไอ้ตัวเกลียวบางทีมันไปที่ร่องปุ๊บแล้วมันจะไปขัดนะครับอันนี้เราก็พยายามดันมันก่อนนะให้มันพอดีปุ๊บแล้วก็ขยับเอานะครับดูง่ายๆนะครับก็คือตรงนี้แบตกล้องเปิดได้ไหมถ้าเปิดได้ก็จบนะครับเพราะว่าบางทีเราถ่ายไปเนี่ยแบตหมดเมมโมรี่เต็มนะครับเราก็จะสะดวกแล้วก็ไขเข้าไปจริงๆใช้เหรียญบาทก็ได้นะครับใช้ไขควงวันนี้มันจะเป็นไขควงแบนนะครับเหรียญบาทไม่ใช้มือหมุนก็ได้แต่ผมชอบแน่นๆผมก็จะใช้ไขควงนะครับเพราะว่าพวกนี้ผมจะเตรียมก่อนที่ไปถ่ายนะครับอย่างพุทธผมจะไปถ่ายงานวิ่งอย่างเงี้ยผมจะใช้งานวิ่งเยอะเพราะว่างานวิ่งผมถ่ายแนวตั้งนะครับก็ปุ๊บผมก็จะขายไปให้เรียบร้อยก่อนนะครับปุ๊บคราวนี้เราก็มาใช้กับหัวบอลนะครับขาตั้งกล้องทั่วไปก็จะมีหัวประมาณ3ประเภทนะครับประมาณนะมันอาจจะมีมากกว่านั้นผมก็ไม่แน่ใจนะก็คือหัวบอลเนี่ยจะเป็นว่าเป็นหัวที่เหมาะสำหรับการถ่ายรูปที่สุดนะครับเพราะมันแข็งแรงด้วยเวลาใส่ไปเนี่ยมันจะแน่นมากเลยล็อกเนี่ยมันแน่นมากเลยปุ๊บแต่เวลาที่มันปรับมันก็จะปรับได้นะครับแล้วแต่คุณภาพด้วยนะครับมีหลากหลายราคานะครับไอ้ตัวนี้ผมเฉพาะหัวเนี่ยซื้อมา 2,500 ถามใช้คุ้มไหมก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปถ่ายไหนเหมือนกันนะครับปั๊บนึงแล้วก็มันจะมีเพลทอยู่นะครับแต่นี่ผมถอดเพลทออกนะครับแล้วก็แต่รุ่นนี้มันจะมีตัวติ่งที่เป็น6เหลี่ยมอันนี้ต้องถอดออกนะเพื่อจะใช้แกลเพลทตัวนี้นะครับเพลทของมันเนี่ยมันจะมีล็อกไอ้นี้อีกการช่วยล็อกนะครับแต่อันนี้ผมถอดออกนะเพราะว่ามันจะใช้กับตัวนี้ไม่งั้นมันจะใช้ไม่ได้นะครับปกติเราใส่เนี่ยเราก็ต้องดูอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้ด้านนี้เป็นตัวให้ชนนะครับเราก็เอาอีกด้านนึงใส่เข้าไปปั๊บเข้าไปส่วนด้านนี้จะอยู่ด้านไหนแล้วแต่เราถนัดนะครับถ้าคนเป็นคนที่ชอบเอาหน้าไปแนบเนี่ยก็ให้มันอยู่ด้านหน้านะครับแต่ถ้าใครที่อย่างผมเนี่ยผมถ่ายมิเรอร์เลสอยู่แล้วผมไม่จําเป็นครับผมด้านไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะบางคนเนี่ยมันอาจจะจับตรงนี้อย่างนี้นะครับแต่แนะนําก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ถ้าใครชอบเอาเป็นดีดาวหน้าไปแนบเนี่ยก็ต้องให้มันอยู่ออกมาทางนี้นะครับไม่งั้นมันจะไปขวางเราแล้วเราก็ล็อกเข้าไปปั๊บนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับคราวนี้ทำไมต้องมีเอลเพลทนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากถ่ายแนวตั้งครับถ้าเป็นหัวทั่วไปหัวบอลหัวแพนนะครับเราก็ต้องขยับอย่างนี้ใช่ไหมครับปั๊บเข้ามาขยับหัวปุ๊บถ้าเกิดกล้องเราตัวใหญ่เนี่ยยิงกล้องเนี่ยมันไม่บาลานซ์เพราะมันไม่ได้อยู่เซนเตอร์ตรงกลางนะครับมันก็จะอยู่อันนี้ปุ๊บถ้ากล้องมันใหญ่มันอาจจะทำแล้วขาตั้งกล้องเราไม่แข็งแรงเนี่ยหรือจังหวะเนี่ยมันไม่ถนัดมันจะปุ๊บเข้าไปได้นะครับงั้นเราก็ผมก็เลยชอบใช้ที่เป็นหัวไอ้เรียกอะไรนะครับเอลเพลทตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวเอลเพลทตัวเนี้ยจุดที่ชอบมันก็คืออะไรมันสามารถกลับด้านอย่างนี้ได้นะครับเราก็มาปุ๊บใส่เข้าไปนี่นะครับปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปปุ๊บเราก็ล็อกนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้การถ่ายแนวตั้งเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายพอร์เทรตทั่วไปนะครับถ่ายให้สวยเนี่ยถ่ายคนทั่วไปนะครับเราก็จะนิยมถ่ายแนวตั้งกันแนวตั้งกันนะครับถ่ายงงถ่ายวิ่งนะครับผมก็จะอย่างเงี้ยแล้วผมก็ถ้าเป็นงานวิ่งผมก็จะใช้โมโนพอดนะครับโมโนพอดปุ๊บเข้าไปแล้วก็ถือเราก็มันช่วย
ให้เราไม่เมื่อยด้วยนะครับเพราะว่ามันตั้งปุ๊บไม่เมื่อยแล้วก็ช่วยให้ภาพมันนิ่งขึ้นนะครับเราถ่ายด้วยโมโนพอดแต่ถ้าใครเป็นคนเป็นสายประเภทถ่ายภาพธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับเอามือถือเอาไม่ได้ใช้อันนี้ก็ไม่จำเป็นก็ได้นะแต่เนี่ยผมชอบเพราะว่าผมก็มาใส่โมโนพอดเพราะว่าบางทีเราถ่ายงานอย่างที่บอกครับถ่ายงานวิ่งบางทีเราถ่ายนานไปถึงแล้วตั้งแต่ตีสี่ไปถ้าเริ่มถ่ายก็ตีห้ากว่านักวิ่งจะเสร็จก็8โมง9โมงครับบางทีถ้าถือกล้องอย่างเดียวเนี่ยโอ้มันเมื่อยมากเลยอย่างเงี้ยมันก็ง่ายอันนี้ถ้าเป็นมิเรอร์เลสเนี่ยมันก็จะไม่ต้องเอาหน้าไปแนบด้วยนะผมก็ถ่ายปั๊บปั๊บไปได้เลยนะมองผ่านแล้วก็น้ำหนักมันก็ค้ำไปอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่ต้องไปถือกล้องให้มันหนักนะครับก็แนวตั้งแบบง่ายนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบนะครับก็ไม่ถ้าใครชอบแบบจะบิดธรรมดาแบบที่ผมบอกนะครับก็อย่างเงี้ยจะบิดที่ตัวกล้องตั้งอย่างนี้ก็แล้วแต่เรานะครับแต่ที่ผมบอกว่าถ้ากล้องมันน้ำหนักมากครับมันก็อาจจะมีโอกาสอาจจะแบบไหนนะล่วงได้นะครับบางทีมันบาลานซ์มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงลางไปแค่นี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube Channel นะแฟนเพจนักจุ๋ยโฟโต้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลางแค่นี้สวัสดีครับผม